قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى: الوارثون من الرجال. الوارثون بندا بوتي ميسد كن مردوك มีนักรีจาลีจากประเภทผู้ชายเนี่ยอัลิฟลามในตัวอัลรีจาลีนั้นอัลิฟลามลินจินซีเนี่ยก็อิดออัลิฟลามลินจินซีก็อีดาดะคอลัตอาลันจัมอีใช่ป่ะอับตอลัตมะนันจัมอีถ้าหากว่ามันเข้าที่จะเมาะเนี่ยมันจะทำลายความหมายจะเหมาะนะก็คือตักเด็ดอย่างนี้มินอริจาลีไอมินจินซิริจาลีจากประเภทของผู้ชายเนี่ยทำไมตักเด็ดอย่างนี้ล่ะนะใส่อินลาไว้หน่อยนึงตักเด็ดมินจินซิริจาลีนะลียัดคูละฟีฮีอัสซอกีรูเพื่อที่เด็กเนี่ยมันจะได้เข้าอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยลียัดคูละฟีฮีอัสซอกีรูเนี่ยเพื่อที่เด็กนะเด็กเนี่ยมันจะได้เข้าอยู่ในประเภทริจานด้วยธรรมดาริจานมันแปลว่าเนี่ยผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมล่ะเนี่ยผู้ใหญ่الوارثون من الرجال تفصيلا تفصيلا أي من جهة التفصيل نيدان كريوا دوي เป็นการตัฟซีลเป็นอย่างรายละเอียดคือถ้าจะแยกแล้วเนี่ยตับซีลันอย่างละเอียดแล้วเนี่ยคอมซาตาอาชารอมี15คนด้วยกันมีแค่15นี่แหละถ้านอกเหนือจากนี้เขาเรียกว่าซาวิลอารฮามนะดูเลข3ข้างล่างเลข3ข้างล่างนี่เขาบอกว่าไอวะมาอาดาฮุมมีนัซซูกูรีและพวกผู้ชายที่นอกเหนือจาก15คนเนี่ยฟามินซาวิลอารฮามีนะฟารอบิตอมินตัวนี้ขอบัตรฟามินซาวิลอารฮามีฉะนั้นเขาเรียกว่าซาวิลอารฮามนะซาวิลอารฮามก็คือพวกที่อยู่ในฝั่งหญิงนะฝั่งหญิงผู้ชายที่อยู่ฝั่งหญิงเขาเรียกซาวิลอารฮามนะซาวิลอารฮามเนี่ยมีใครมั่งล่ะจากพวกผู้ชายนะวะฮุมซิตตะตุนมีอยู่6คนด้วยกันมีอิบนุลบินตีลูกชายที่เกิดจากลูกสาวผู้ตายก็เรียกหลานแต่เป็นหลานที่เกิดขึ้นฝั่งอะไรฝั่งลูกสาวของผู้ตายวะอิบนุลอาคีลิลอุมมีแล้วก็ลูกชายของพี่น้องร่วมมันดาเนี่ยอัคนี่คือพี่น้องผู้ชายนั่นแหละแต่ว่าร่วมมันดาดูนะฟังหญิงหมดเลยมั้ยฟังอุมวัลอัมมุลิลอุมมี
แล้วก็หรือว่าลุงของผู้ตายที่ร่วมบิดาได้ร่วมมารดากับพ่อผู้ตายยุงนะยุงนะตรงนี้นะอัมคำว่าอัมเนี่ยหมายถึงอะไรอัมก็คืออาคูอาบิลมายิดหมายถึงว่าพี่น้องของพ่อผู้ตายลิลอุมมี่เนี่ยหมายถึงร่วมมารดากับพ่อผู้ตายไม่ใช่ร่วมมารดากับผู้ตายนะนะร่วมมารดากับพ่อผู้ตายวะบะนูฮูแล้วก็ลูกของอัมลิอุมฮูนะกับอัมลิอุมลูกของร่วมมารดาวัลจัดดูมิงกิบาลิลอุมมีแล้วก็จัดที่มาจากฝั่งแม่จัดนี่หมายถึงอะไรอาบุลอุมมีสิใช่ปะพ่อของแม่ผู้ตายโอ้ยุงอ่ะนี่เขาเรียกจัดพวกนี้จะวิลอารหามหมดวัลคอลุสุดท้ายคอลุนคอลนี่แปลว่าอาคูอุมมิลมายิดหมายถึงพี่น้องนะพี่ชายหรือน้องชายของแม่ผู้ตายอ่ะแต่อัมเนี่ยหมายถึงอาคูอาบิลมายิดงงมั้ยเนี่ยอัมเนี่ยคือพี่น้องของพ่อผู้ตายแต่คอลเนี่ยคอลนเนี่ยมันแปลว่าพี่น้องของแม่ผู้ตายเขียนให้ดีนะอย่าฟังอย่างเดียวนะเขียนให้หมดนั่นแหละเดี๋ยวไปไล่ได้ดูทีนี้ผู้ชายที่มีสิทธิ์กินมรดกน่ะมันมีแค่15คนแสดงว่าที่กล่าว6คนเมื่อกี้อดหมดนะดูวะอะลัมอาวะลันพึงทราบเถิดอายุฮัตตอลิบุโอ้นักศึกษาทั้งหลายอาวะลันเป็นอันดับแรกจงรู้ก่อนอันดับแรกว่าอันนาฮาซิฮิลอีดอฟาติว่าการพาดพิงทั้งหมดนี้กุลลาอีดอฟาตอ่านกุลลานะเตากีนให้กับฮาซิฮิการพาดพิงทั้งหมดเนี่ยลิลมายิติพาดพิงไปหามายัดหมดเลยลินมายิตีนิขอบัตอันน่ะฟาอีดากีละดังนั้นฟานิตาแฟะจะฮาซิฮิลอีดอฟันยังไงพาดพิงไปหาผู้ตายนะฟาอีดากีละถ้าหากว่ามีคำกล่าวมีคำกล่าวว่าอัลอิบนุบอกว่าผู้ตายเนี่ยทิ้งลูกคำว่าลูกเนี่ยคืออะไรมะนาหูมะนาอัลอิบนูนะความหมายของคำว่าอัลอิบนูเนี่ยก็คืออิบนุลมายิติหมายถึงลูกผู้ตายลูกชายของผู้ตายนี่เหมือนกับที่ฉันบอกไปทีแรกแล้วนะก็คือถ้าเกิดเขาบอกว่าเจ้าจนสามีหมายถึงเมียตายใช่ไหมล่ะทิ้งสามีไว้วะอิซากีละและเมื่อเขากล่าวว่าเมื่อมีคำกล่าวว่าอัลอาบูพ่อถ้ากล่าวว่าพ่อนะมะนาหูมะนัลอาบีความหมายของคำว่าอับก็คืออาบุลมายิติหมายถึงอาบุลมายิต
พ่อผู้ตายอย่างนี้หมดเลยนะว่าอีดากีละและเมื่อมีคำกล่าวว่าอัลอาคูพี่น้องพี่ชายนะอัคนี่หมายถึงพี่ชายแปลพี่ชายก็ได้น้องชายก็ได้เขาใช้อัคหมดเลยมะนาหูความหมายของอัคก็คืออาคุลมายิดเขียนถูกไหมเนี่ยอาคุลมายิดเขียนไงอ่ะพออิดอฟัดแล้วน่าจะใช้วาวปะล่ะอาคูอ่ะอืมอัสมาอุลคอมซาบ่าวเงื่อนไขการใดการรอฟอด้วยกับวาวอ่ะจะต้องมีมุดอฟุนีไลต่อท้ายใช่ไหมลองดูดิลองดูอินุสคอร์หนึ่งแต่ฉันว่าน่าจะเขียนผิดมีไหมแบบเนี้ยที่ไม่มีวาวนะเราฟอด้วยกับดมมอไปเลยงั้นนะไม่เคยเจอนะใส่วาวไปด้วยอาคูอาคุลมายิดนะแต่ตัวเดียวๆไม่มีอิดอฟัดก็ไม่ต้องมีวาวเห็นปะล่ะว่าอิซากีลาอัลบินตุและเมื่อมีคำกล่าวว่าอัลบินตุลูกสาวลูกสาวเนี่ยหมายถึงอะไรล่ะมะนาหูมะนั่นบินติความหมายของลูกสาวก็คือบินตุลไมยิติคือลูกสาวของผู้ตายอย่างนั้นนะวะอิซากีละและเมื่อมีคำกล่าวว่าอัลอุมมุเมื่อมีคำกล่าวว่าอัลอุมมุแม่หมายถึงอะไรมะนาหูมะนัลอุมมิความหมายก็คืออุมมุลมายิติแม่ของผู้ตายวะฮากะซาและเป็นเช่นนี้แหละไอวะกิสฮากะซาและท่านจงเทียบแบบเนี้ยฮากะซานี่มัฟอุลุมบิเป็นมัซรูตักเดดกิสท่านจงเทียบแบบเนี้ยฟะห์ฟัซฮูและท่านจงท่องจำฮูฮากะซานะหรือว่าอัลมัซกูตท่านจงจำให้ดีจำไว้ให้ดีวะลาตัฆฟัลและอย่าลืมเด็ดขาดอย่าลืมนะฟายะซูละฟาซาบบียะใช่ป่าวเอาติฟินมุดอได้แล้วก็ตกหลังนาฮีตกหลังอามัดด้วยนาฮีด้วยเนี่ยฟาซาบบียะนะฟายะซูละละกัลอิลติบาซูเล่นไงอ่ะฟาซาบบียะถ้าตกหลังนาฮีแบบนี้ความหมายของมันก็คือนาฮีด้วยฟายะซูละเมื่อกี้เขาบอกท่านอย่าได้ลืมใช่ป่ะก็ต้องแปลว่าไอฟาละ
Falam yakun minka husulul iltibasi. เอาแล้วตักเด็ดฟาซาบบียาตักเด็ดงั้นก็คือตักเด็ดมะนานาฟีนาฮีมาด้วยลาตาฟันเมื่อกี้ใช่ไหมอย่าได้ลืมมันจะได้ไม่เกิดการสับสนฟาลัมยาคุนมิงกาฮูซูลุลอินติบาสแปลว่าไงฟายักซูลาลากัลอินติบาสนะแปลว่าจะได้ไม่เกิดการสับสนลากาสำหรับท่านแปลกวะเนี่ยมันจะนั่นหน่อยนะฟาซาบบียานะเขาบอกลาตาฟัลท่านอย่าได้ลืมมันจะได้ไม่เกิดการสับสนถูกปะล่ะถ้าลืมก็สับสนถ้าไม่ลืมก็ไม่เกิดการสับสนแบบนั้นอ่ะเออฉะนั้นเราต้องแปลนาฮีด้วยนะฟีขึ้นมาด้วยในเวลาเป็นฟาซาบบียาคนที่หนึ่งมาดูอัลอิบนุหนึ่งลูกชายลูกชายคืออะไรอิบนุนมายิดใช่ไหมลูกชายของผู้ตายเวลาแปลน่ะแปลงั้นวะบะนุลอิบนีลูกชายของลูกชายผู้ตายเราแปลว่าอะไรหลานชายที่เกิดจากลูกชายแต่อิบนุนบินตีได้ไหมล่ะลูกชายที่เกิดจากลูกสาวผู้ตายอดอันนั้นอดตะวินอัรฮามเนี่ยเขาใช้ลูกชายของลูกชายอย่างเดียวอย่างก็สมมติว่าเราเนี่ยมีลูกชายนะเราเนี่ยตายไอ้ลูกชายเราเนี่ยมันก็ตายไปก่อนหน้าเราแล้วแต่ว่ามันมีหลานมันมีอิบนี่ก็คือหลานที่เกิดจากลูกชายเราเนี่ยมันกินของเราได้แทนลูกชายเราอย่างนั้นนะแต่ต้องเงื่อนไขต้องอะไรไม่มีอิบนะไอคนก่อนหน้าต้องไม่มีแค่นั้นแหละฟาซาฟิลันไอซาฟิลันนี่เราเป็นฮานไอ้ฟัซฮับบิลอาดาดีซาฟิลันท่านจงนับจำนวนฟัซฮับบิลอาดาดีก็คือท่านจงดำเนินนับจำนวนไปซาฟิลันต่ำลงไปนี่ตักเด็ดแบบหนึ่งฟัซฮับบิลอาดาดีซาฟิลันหรือว่าตักเด็ดฟาซาฮาบัลอาดาดูฮาลาเกาเนฮีซาฟิลันก็ได้ฟังดังตักเด็ดได้สองอย่างนะฟาซาฮาบัลอาดาดูซาฟิลันก็ได้หรือว่าฟาซาบบิลอาดาดีซาฟิลันท่านจงดำเนินจำนวนแบบเนี้ยซาฟิลันต่ำลงไปต่ำลงไปยังไงอ่ะอิบนีอิบนิลอิบนีอิบนีอิบนิลอิบนีสามอิบนะหลานเหลนหลนอิบนีอิบนีอิบนีอิบเรื่อยไปคนที่สามวัลอาบูพ่อของผู้ตายสี่วัลจัดดูยัดตรงนี้หมายถึงอาบุลอาบีอาบูนะแล้วก็อัลอาบีอาบุลอาบีฟาซออีดันก็ตักเดินเหมือนเดิมฟาซฮับบิลอาดาดิซออีดันนะแล้วก็สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปก็คืออาบูอาบิลอาบีพ่อของพ่อของพ่อผู้ตาย
าเรียกอะไรหยังอันนี้อับบุลอับบีจัดดูเนี่ยแปลว่าปูนะปูอย่ามึนนะแต่ถ้าอับบุลอุมมีอดอันนั้นซาวิลอาร์ฮามข้างในเขามีบอกกันเลข5นะเลขห้างล่างนั้นบีมะฮ์ดิซูกูรีไอดอนเฉพาะฝั่งผู้ชายเท่านั้นฟาคอรอจาดังนั้นคัดออกอัลจัดดูตาจัดดูตัวนี้ต้องแปลว่าตายายอะตาตาคืออะไรล่ะมินจิฮาติลอุมมีจากฝั่งแม่กาอาบิลอุมมีเช่นแม่ของแม่ไอ้พ่อของแม่พ่อฟังแม่น่ะอย่างนี้ไม่ได้ว่ามันฟีนิสบัติฮีลิลมายิติอุนซันและผู้ที่เนี่ยผู้ที่ฟีนิสบัติฮีลิลมายิติอุนซันบุคคลหนึ่งที่การพาดพิงเขาไปยังมายัดเนี่ยมันมีผู้หญิงขั้นอยู่แปลงั้นนิสบัติฮีนิสบัติมันบุคคลที่การพาดพิงตัวเขาไปหามายัดเนี่ยอุนซันมันมีผู้หญิงขั้นอยู่มีผู้หญิงขั้นยังไงล่ะกาอาบีอุมมิลอาบีเช่นพ่อของแม่ของพ่อผู้ตายพ่อผู้ตายมีแม่ก็คืออะไรย่าใช่ป่ะแม่ของพ่อผู้ตายอ่ะก็เรียกอะไรย่าของผู้ตายผู้ตายเนี่ยมีพ่อแต่พ่อเขาเนี่ยมีแม่พ่อแม่ของพ่อคือยายป่ะยายนะเอ้ยหมัวแล้วย่าย่าย่านะแม่ของพ่อก็เรียกอะไรอ่ะย่าสแลมมุนเลยกูว่าเนี่ยถ้าพ่อของพ่อเรียกปู่ถ้าแม่ของพ่อเรียกย่าน่ะย่าเนี่ยก็พ่อของย่าอีกทีนึงทวดก็คือมีย่าขั้นใช่ป่ะล่ะเออเนี่ยที่เขาบอกว่าอะไรมันฟีนิสบัติฮีลินมายิตอุนซันก็คือผู้ที่ในการพาดพิงตัวเขาไปหามายัดเนี่ยมันมีผู้หญิงขั้นที่ฉันแปลเมื่อกี้มันมีผู้หญิงขั้นขั้นป่ะล่ะตะเกียอาบีอุมมิลอาบีมันมีอุมอยู่ใช่ป่ะเออนั่นแหละมีขั้นแบบนั้นว่ากะอาบีอุมมีอาบีอุมมิลอาบีเวียนหัวเนี่ยมันสลับกันใช่ป่ะมันมีผู้หญิงขั้นเออนั่นแหละเขาจะเรียกว่าอะไรกันไม่รู้นะทวดทอดแทบอะไรกันไม่รู้เขาจะเรียกอย่างนี้คนในนั้นน่ะเขาจะเรียกว่าปู่ทวดไอ้ทวดฟังพ่อเนี่ยก็เรียกปู่ทวดไอ้ทวดฟังแม่เขาจะเรียกตาทวดเคยได้ยินไหมเนี่ยไม่เคยเลย นะอ่ะไม่เป็นไรเราดูเนี่ยดูในของเราแล้วกันอันนั้นมันไปไกลแล้วมันคงไม่มีหรอกนะวัลอาคุชชากีกูอักชากิกที่ชายหรือน้องชายร่วมบิดามารดาชากิกนั้นหมายถึงร่วมบิดามารดาเขียนให้พรึบไปเลยยังไงล่ะร่วมบิดามารดา
ไออาคุลไมยิตินี่มีวาวแล้วเห็นไหมตะกี้ไม่มีวาวอาคุลไมยิติพี่น้องของผู้ตายลิอาบีฮิที่พ่อเดียวกันกับผู้ตายวะอุมมีฮีและแม่เดียวกันกับผู้ตายฮีนะกับพี่มายิตอะไรพี่น้องร่วมบิดามารดาหมายถึงอะไรพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกับผู้ตายนั่นแหละเขาเรียกอักชากิกดูนะให้ดีนะหนังสือบางเล่มใช้ชากิกแบบนี้แต่หนังสือบางเล่มใช้อักลิอาบีฮีวะอุมมีฮีจะใส่แบบนั้นเลยนะให้เรารู้ว่าชากิกนั่นแหละวัลอาคูลิลอาบีแล้วก็พี่น้องร่วมบิดากับผู้ตายพ่อเดียวกันแต่คนละแม่สมัยนี้ก็มองไม่ค่อยออกเท่าไหร่เพราะมันไม่ค่อยมีหรอกแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเยอะนะที่เขาเป็นแม่ม่ายมาแล้วมีลูกติดมาเนี่ยนะพ่อเดียวกันแต่คนละแม่อย่างสมมติว่าโซแลนเนี่ยย่อมันไปมีเมียใหม่แล้วก็มีลูกชายด้วยกันนะเมื่อทำมีลูกชายก็เขาเรียกพี่น้องร่วมบิดาแต่คนละแม่มีเมียใหม่เนี่ยแบบนั้นมึงเข้าใจปะเนี่ย มาเข้าใจเปล่าวัลอาคูลิลอุมมี่เอ้ยยังได้เว้ยพี่น้องร่วมมารดาอักหมายถึงอะไรพี่น้องผู้ชายนะลิลอุมมี่เนี่ยคือมารดาเดียวกันแต่คนละพ่อแม่เดียวกันอย่างสมมติว่านี่นาเนี่ยมีผัวใหม่นะแล้วก็มีลูกชายไอ้ตอนแรกกับน้องมันเนี่ยก็เด็กแม่เดียวกันแต่คนละพ่อแม่เดียวกันรู้เรื่องป่ะ พี่น้องกับผู้ตายนะพี่น้องกับผู้ตายมันก็มาไงอ่ะแม่เดียวกันก็คือน้องมันตายสมมุตินะหรือว่าตอนแรกตายน้องมันอยู่นี่เขาเรียกมันกินมรดกกันได้เหมือนละอันนี้ชั้นเดียวนะชั้นหมายถึงอะไรพี่น้องร่วมบิดาหรือว่าพี่น้องร่วมมารดาเนี่ยมันมีคนหนึ่งคนใดตายไปคนหนึ่งนะทีนี้วะบนุลอาคิชชากีกิแล้วก็ลูกของพี่น้องร่วมบิดามารดาหมายถึงอะไรอย่างเช่นอุมาศกับคอลิดเนี่ยพี่น้องรวมบิดามารดาใช่ไหมมากับคอลิดต่างคนต่างมีลูกชายทั้งคู่นะแล้วก็ไอ้คอลิดเนี่ยมันดันตายก่อนอุมาศมันดันตายไปแล้วพอตายปั๊บเป็นไงล่ะอุมาศก็กินมรดกคอลิดใช่ป่ะพอเป็นอักชากิกนะพี่น้องกินมรดกได้ทีนี้คอลิดเนี่ยมันมีลูกมันโอ้ไม่ได้เว้ยคอลิดเนี่ยมันกันอุมัดลูกคอลิดเนี่ยมันกันแต่ทีนี้หลังจากนั้นอุมัดตายมั่งมาตายมั่งนะอุมัดเนี่ยดันไม่มีลูกคอลิดมีลูกคนเดียวว่างั้นตั้งมาสละลูกคอลิดเนี่ยสามารถกินมรดกอุมัดได้นะถ้าอุมัดไม่มีลูกชายนะเดี๋ยวก็จะบอกว่าในทั้งหมดเนี่ย15คนเนี่ยมันจะมีแข็งแกร่งมากเลยอยู่คนหนึ่งก็คือกันหมดเกลี้ยงเลยนะกันหมดเกลี้ยงไม่มีใครสามารถมากินกับกูได้อะไรแบบนั้นนะเนี่ยไอ้พวกเนี่ยร่วงหมดแล้วเนี่ยเนี่ยพี่น้องร่วงหมดวะบนุลอาคีลิลอาบีแล้วก็ลูกของพี่น้องร่วมบิดามันสามารถกินของอะไรของน้ามันได้
วัลอัมมุลอะวัลอัมมุชกีกูอัมหมายถึงอะไรอะคุลอบีเขียนไว้อัลอัมมุไออะคุลอบีอะคูแล้วก็อัลอบีพี่น้องกับพ่อผู้ตายเรียกอัมไม่ใช่กับแม่นะถ้ากับแม่เขาเรียกคอลนอัมอัชชากีกูที่ร่วมบิดามารดาเดียวกันกับพ่อผู้ตายไม่ใช่ร่วมบิดามารดากับผู้ตายนะร่วมบิดามารดากับพ่อผู้ตายแปลให้เยอะเลยเดี๋ยวจะมึนนี่คันนี้ก็มึนแล้วใครละอัมชากีกน่ะขตับเซตไว้ให้ไอตัวนี้ขตับเซตไว้ให้อาคูอาบิลมัยยิติหมายถึงพี่น้องของพ่อผู้ตายนี่เขามีบอกให้อาคูอาบิลมัยยิติอาบีมียาไหมนะอีดอฟัตไม่ใช่หรอรอฟอด้วยวาวอาบูนะซอบด้วยอาลีฟอาบายัดด้วยวาวเอ้ยยัดด้วยยาป่ะอาบีใช่ป่ะเอออาบีมียาด้วยอาบิลมายิตอาคูอาบิลมายิตหมายถึงพี่น้องชายนะพี่น้องของพ่อผู้ตายเป็นผู้ชายนะลีอาบีฮีที่ร่วมบิดามารดาวะอุมมิฮิร่วมบิดาและร่วมมารดากับพ่อผู้ตายฮีตัวนี้กลับไปที่อาบินมายิดกลับไม่ดีนะไม่ใช่กลับที่มายิดนะต้องมีสตินิดหนึ่งเรียนวิชานี้ง่วงๆเนี่ยตื่นแล้วอะไรวะตื่นเพราะความมึนวัลอัมมูลิลอาบีแล้วก็พี่น้องพ่อผู้ตายเหมือนกันนี่อัมแปลว่าอาหรือว่าลุงลุงฟังพ่อก็เลยพี่น้องอาคูอาบินมายิดเหมือนกันอัมเนี่ยลิลอาบีที่ร่วมบิดากับพ่อผู้ตายบิดาเดียวกันกับพ่อผู้ตายวะบนุลอัมมีอัชตะกีกีแล้วก็ลูกของพี่น้องพ่ออัชตะกีกที่ร่วมบิดามารดากับพ่อผู้ตายขำว่ะตอนเรียนอะไรอย่างเงี้ยลักษณะอะไรวะดีนะอิบนุลอัมมีก็คือพ่อเราเนี่ยอันนี้ตีอะไรตีเราเป็นผู้ตายจะได้ง่ายนะอัมก็คือใครอัมก็คืออย่างก็ตีเราเป็นผู้ตายนะอัมพ่อเรายังอยู่เราเนี่ยตายก่อนพ่อว่าง่ายนะพ่อเรายังอยู่แล้วก็พี่น้องพ่อที่เป็นผู้ชายนะอันนั้นเขาเรียกอัมนะอัมเนี่ยแหละเขาเรียกอัมชากีกอัมที่บิดามารดาเดียวกันกับพ่อและอัมเนี่ยดันมีลูกแสดงว่าอะไรอ่ะเราเนี่ยตายพ่อเราก็ตายไปแล้วอัมก็ตายไปแล้วเหลือแต่ลูกของอัมแล้วเราก็ไม่มีพี่น้องแล้วเราก็ไม่มีลูกชายด้วยอีกไอ้ลูกของพี่น้องพ่อเนี่ยมันเอาของเราได้เออกินมรดกเราได้นึกออกยังวะบนุลอัมมีลิลอาบีและลูกของอาหรือว่าลุงนะลิลอาบีที่ร่วมบิดาเดียวกันกับพ่อนี่ครูเขาบอกไว้เขาบอกว่าให้เราสมมุติว่าเราเป็นคนตายจะง่ายวัซซาวจูสามีผู้ตายแสดงว่าผู้ตายใคร
เมียเมียตายเราเป็นผัวมันน่ะได้กินได้วัลมุติกุนายผู้ปลดปล่อยทาสนายผู้ปลดปล่อยผู้ตายก็คือผู้ตายเคยเป็นทาสมาก่อนแล้วก็ถูกปล่อยนั่นแหละนายแหละไอ้มอติกคืออะไรล่ะไอ้ในตับเส้นมอติกอัลลาซีอะตากอลมายิตาคือผู้ที่ปลดปล่อยผู้ตายให้เป็นอิสระไม่ใช่ตายแล้วก็ปล่อยนะ ปล่อยก่อนตายแล้วนะแล้วมันก็ไปทำธุรกิจไปอะไรของมันจนทั้งมันรวยมันก็ไม่มีพี่น้องไม่มีลูกไม่มีอะไรเลยเนี่ยหาใครไม่ได้สักคนหนึ่งเป็นไงมัวติกเนี่ยเอาไปกินนะอย่างนั้นนะว่าอาซอบะตูฮูแล้วก็อาซอบะมัวติกอาซอบะตูฮูฮูมัวติกผู้ที่กินอาซอบะของมัวติกใครอ่ะลูกของมัวติกลูกชายอ่ะนะพ่อของมัวติกอะไรแบบนั้นอ่ะอิบนุลอัมมีของมุติกอะไรพวกนั้นแหละจะกินอัสบอเนี่ยฟาฮาอูลาอิลคอมซาตาอาชรดังนั้นฟาตาแฟร บรรดาคน15คนเนี่ยอ่านคอมซาตาอาชรนะอาดันมุรักกับอ่านอะไรมับนีอัลลฟาทีตลอดใช่ไหมตังกอซิมุอีลาซาลาซาติอักซามินฮาอุลาอิมุกตะดาตังกอซิมุตัวนี้ขอบาร์แบ่งออกเป็น3กลุ่มด้วยกันมินฮุมส่วนหนึ่งจากพวกเขาเหล่านี้มินฮุมมินคอมซาตาชะรอนส่วนหนึ่งจากพวกเขานั้นไมยาริสูบิลฟารดีฟากอดคือผู้ที่กินมรดกเฉพาะฟารดูเท่านั้นฟารดูรู้แล้วนะคือสิ่งที่มันกำหนดตายตัวมาแล้วเศษส่วนใช่ไหมหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสี่อะไรพวกนั้นเราเขียนตะเรียบไว้แล้วฟากอดไอดูนัตตะซีบีคือกินฟอร์ดูอย่างเดียวกินอัสบอไม่ได้ไอ้ฟากอตเนี่ยไอ้ดูนัตตะซีบีไม่สามารถกินอัสบอได้วะฮูมาและทั้งสองเนี่ยฮูมากลับไปไหนอ่ะมันนะกลับไปที่มันเอาแล้วไม่ใช่หูมาล่ะโมรออาตุนขอบัตว่าขอบัตมีสองตัวป่ะดูดิขอบัตมีอัซซาวจูกับอัลอะคูลิลอุมมีนะเออวะฮูมาและทั้งสองก็คือไมยาริซูบิลฟารดีนะผู้ที่กินฟารดูอย่างเดียวเนี่ยคืออัซซาวจูวัลอะคูลิลอุมมีหนึ่งสามีสองพี่น้องร่วมมารดาเด็กพี่น้องนะพี่น้องผู้ชายนะพี่น้องร่วมมันดาวามินฮุมและส่วนหนึ่งจากพวกเขาฮุมคอมสตาชรอนไมยาริสูบิลฟอร์ดิตารอตันคือผู้ที่กินมรดกเนี่ยด้วยกับส่วนฟอร์ดูตารอตันบางครั้งก็กินฟารดูวาบิตตะซีบิตารอตันบางครั้งก็กินอัสบบางทีกินฟารดูมีอย่างเช่นพ่อเนี่ยกินฟารดู1ส่วน6มีแต่บางทีก็อัสบอย่างเดียวเลยมีบางทีก็วาบิฮีมาอุคโรไอตารอตันอุคโรบีฮีมากลับไปไหนฮีมากลับไปที่อัลฟอร์ดีวัตตะซีบีบีฮีมาไอบิลฟอร์ดีวัตตะซีบีกี่เส้นตายวะ
บางครั้งก็กินสองอย่างเลยกินฟอร์ดูด้วยแล้วกินออสโบด้วยเนี่ยจังเหลือเกินใครล่ะวะฮูมาฮูมากลับไปไหนไมยาริซูบิลฟอร์ดีตารอตันอิลาคิริฮีนะกลับไปที่คนเนี่ยและสองคนเนี่ยก็คืออัลอาบูวัลยัดดูคือพ่อกับปู่ยัดยัดตัวนี้คืออะไรเด็กเด็ดดิวัลยัดดูไออาบูอะไรอาบุลอาบีเออนั่นแหละไม่ใช่อาบุลอุมมี่นะไม่ใช่พ่อของแม่นะพ่อของพ่วะมินฮุมมัยยะริซูบิตตะซีบีฟะกอดและส่วนหนึ่งจาก15คนเนี่ยก็มีผู้ที่กินมรดกอาซอบอเท่านั้นฟากอดไอดูนัลฟาร์ดีคือกินส่วนฟาร์ดูไม่ได้กินแต่อาซอบออย่างเดียวใครล่ะผู้ที่กินอาซอบออย่างเดียวนะวาหุมหุมกับปฏิมันเบียติบาริลเรียติบาทขอบัตใช่ไหมมูรออาตุนขอบัตผู้ที่กินอสบออย่างเดียวเนี่ยอัลบากูน่าคือคนที่เหลือเหลือจาก4คนนั่นนะกินอสบอไม่ใช่น้อยนะแต่บางทีก็น้อยวะบางมัสลาก็น้อยกินของเหลือก็คนอื่นก็เอาไปแล้วนะมันเหลือแค่ไหนก็เอาหมดเลยแบบนั้นนะเดี๋ยวค่อยว่าจำไว้นะคนกินที่เหลือคือคนกินคือที่เหลือทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมั่วติ๊กเป็นลูกเป็นหลานเป็นอะไรเนี่ยพวกนั้นน่ะกินอัสบอหมดเลยตัมบีฮุนไอฮาซากะลามุนมูนับบีฮุนลีมากอบลาหูตัมบีฮุนไอฮาซากะลามุนนี่คือคำพูดมูนับบีฮุนที่จะมาเตือนลีมากอบลาหูเตือนข้อความก่อนหน้ามันเขาเรียกเตือนให้เรารู้ข้อความก่อนหน้าข้อความก่อนหน้าคืออะไรล่ะเกินตะเกียก็บอกฟาร์ดูตะซีบอะไรว่าฟาร์ดูเดี๋ยวตะฟาร์ดูเดี๋ยวตะซีบเดี๋ยวอะไรมั่วไปหมดน่ะยังไม่รู้เลยฟาร์ดูคืออะไรนี่เขากำลังจะบอกล่ะมะนัลอิรซีบิลฟาร์ดีความหมายของการกินมรดกส่วนฟาร์ดูน่ะมะนัลอิรซีบิลฟาร์ดีความหมายของการกินมรดกส่วนฟาร์ดูนั้นคืออันนาฮูนี่ขอบัตอันนาฮูแท้จริงฮูวาเรสเนี่ยอันนาฮูอันนัลวาริซาแท้จริงวาเรสเนี่ยนะทายาทเนี่ยยะฮูซูฮิสซอตาฮูเขาจะรับเขาจะกินส่วนแบ่งของเขาเนี่ยวะนาซีบาฮูอัตบติฮิซซอตับตับเสร็จและกินส่วนได้ของเขาเนี่ยบิลฟาร์ดีวัตตักดีรีด้วยกับส่วนที่กำหนดเอาไว้แล้ววัตตักดีรีนะอัตบตับเสร็จความหมายฟาร์ดีความหมายเดียวกันกินส่วนที่กำหนดส่วนไว้แล้วอะไรล่ะฟาร์ดีวัตตักดีดน่ะกันนิสฟีเช่น1ส่วน2วัสซูลุซี1ส่วน3วัรูบูอี1ส่วน4วะนะฮวีฮานะฮิสซาลาซะแล้วก็เสมือนกับทั้ง3เนี่ยวะนะฮวีฮาเขียนไว้เลย
วัสสุดุสิไอมีนัสสุดุสิเขียนไว้ขอบมี1ส่วน6วัสสุมุนี1ส่วน8ตัวตานะวัสสุดุสิตัวศีล2ตัวเลยแล้ววัสสุมุนี1ส่วน8แล้วก็วัสสุลุไซนี่2ส่วน3แสดงว่าฟัรดูมีกี่อันเนี่ยมีกี่ฟัรดู6นะ1ส่วน2นิสฟูสุดุส21ส่วน3รูบุอ์1ส่วน4สุดุส1ส่วน6สุมุน1ส่วน8สุลุไซนี่2ส่วน3มีแค่6ฟัรดูนี้เท่านั้นومعنى الإرث بالتعصيب และความหมายของการกินมรดกด้วยกับอาซอบอที่เหลือนะก็เรียกส่วนที่เหลืออันนาฮูนี่ขอบัตอันนัลวาริซาแท้จริงวาริซเนี่ยยะคูซูนาซีบาฮูเขาจะรับส่วนแบ่งมรดกเนี่ยนาซีบาฮูนาซีบัลวาริซรับส่วนแบ่งมรดกนั้นมินจะมีอิลมาลีจากทรัพย์ทั้งหมดกินหมดเกี้ยงเลยหมดกองเลยเด็ดหมดกองเนี่ยอีดัมฟารอดาถ้าเขาอยู่คนเดียวเลยไม่มีใครอิมฟารอดัลวาเรสแสดงว่าคำว่าอาโซบอเนี่ยแปลว่าถ้าอยู่คนเดียวแปลว่ากินทั้งหมดอย่าว่าอาโซบอส่วนเหลือนะโซบอมีสองความหมายโซบอเนี่ยคือหมายถึงสัตว์หมดเรียบในกรณีมีคนเดียวไม่มีคนอื่นอย่างเช่นลูกชายเนี่ยมีลูกชายคนเดียวเลยลูกสาวก็ไม่มีใครเลยไอ้ผู้ตายกับพี่น้องก็ไม่มีผัวก็ไม่มีตายไปหมดแล้วนะเหลือแต่ลูกชายอย่างเดียวเนี่ยลูกชายสัตว์เรียบก็เรียกโซบออาวิลบากีอัตบิธิจะมีอิลมาลีหรือว่ากินทรัพย์ที่เหลือกินทรัพย์ที่เหลือเนี่ยอีซาตัวนี้ก้อยอีซากานามะอาหูซอฮิบูฟาร์เดนถ้าหากว่ามีอยู่พร้อมกับเขามะอาหูมะอันวาเรสมีอยู่พร้อมกับเขาเนี่ยซอฮิบูฟาร์เดนผู้ที่กินส่วนฟาร์ดูอย่างเช่นใครอย่างเช่นพ่ออย่างเงี้ยพ่อมีพ่อแล้วก็มีลูกแค่นั้นแหละพ่อกับลูกหรือว่ามีสามีกับมีลูกสามีกินเสร็จ1ส่วน4เมียตายใช่ไหมสามีกินเสร็จ1ส่วน4เพราะว่าผู้ตายเนี่ยมีลูกชายพอแบ่งสามีไปแล้ว1ส่วน4แบ่งทรัพย์เป็น4กองสามีเขาเป็น1กองก็เหลือกี่กองเหลือ3กองให้ลูกชายไปอย่างนั้นเป็นต้นจบเอาบิตตักซีมิอัตบไปที่มินจามีอิลมาลีก็ไปตักดิกลามาอันนาหูยะคูซูนาซีบาหูบิตตักซีมิเขาเนี่ยกินส่วนได้จากกองมรดกเนี่ยด้วยกับการแบ่งเท่าๆกันคำว่าตักซีมเนี่ยหมายถึงแบ่งเท่าๆกันแบ่งเท่าๆกันอาลาอาดาดิรูอูซีตามจำนวนหัวคือมีกี่คนก็แบ่งเท่านั้นอย่างเช่นไอ้หัวเนี่ยไม่มีลูกเขาเรียกไม่มีใครเลยนอกจากลูกชาย4คนสมมติคนอื่นไม่มีเลยพี่น้องไม่มีนะพ่อแม่อะไรไม่มีนั่นนะตายไปหมดแล้วเหลือแต่ลูกชาย4คนเนี่ยก็แบ่งกันไปเลยแบ่งหารมีกี่คนก็หารเท่านั้นแหละก็เรียกตักซีมนะฉะนั้นตักซีมเนี่ยถ้าเราจะแปลตามไม่นั้นก็
ฮานฮานเพราะว่าเราแปลไปแล้วทีหนึ่งใช่ไหมคริสต์มาสคริสต์มาสแปลว่าฮานอันนี้ก็คือแบ่งเท่าๆกันเอามาหารรายหัวเลยหารรายหัวเนี่ยอีดากานูกุลลูฮุมถ้าหากว่าคนที่เหลือทั้งหมดเนี่ยกานูรูอุสเนี่ยถ้าหากว่าพวกเขาทั้งหมดเนี่ยกุลลูฮุมทั้งหมดเลยเนี่ยยะฟูซูนาบิตตะซีบีกินอัลซอบอทั้งหมดเลยถ้าว่าพวกเขาเนี่ยกินอัลซอบอทั้งหมดอย่างเช่นมาสลามเมื่อกี้วัลลอฮุอะลัมไอฮาซามาอะลิมตุวัลลอฮุอะลัมโอเคนี่แค่นี้ก็มึนแล้ว